พี่มาร์คก็อตเซเว่นถึงไทยแล้วนะฮะอากาเซ่แห่รับแน่นสนามบินเจ้าตัวก็โพสต์ขอบคุณอีกด้วยนะครับแล้วประเทศไทยก็มีพี่มาร์คเป็นของตัวเองแล้วนะฮะเพราะเมื่อช่วงสายวันนี้นะครับ13ธันวาคมศิลปินชื่อดังมาร์คต่วนนะครับหรือมาร์คก็อตเซเว่นก็เดินทางมาถึงประเทศไทยท่ามกลางเหล่าอากาเซ่ที่มาต้อนรับกันอย่างเนืองแน่นนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมิทันทีที่พี่มาร์คปรากฏตัวด้วยลุคสบายๆนะครับเหล่าอากาเซ่ก็พร้อมกันส่งเสียงเวลคัมกันอย่างอบอุ่นและพี่มาร์คก็ได้ยกมือไหว้แล้วก็โบกมือทักทายอย่างทั่วถึงนะครับทั้งด้านนอกและด้านในนะฮะความร้อนแรงของหนุ่มมาร์คนะครับทำเอา Hashtag Welcome Mark ต่วน to Thailand พุ่งติดเทรนด์ Twitter ไทยได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งหลังจากศิลปินหนุ่มออกจากสนามบินก็ได้โพสต์ขอบคุณแฟนๆนะครับว่า Thailand Thanks for welcoming back here See anyone again soon นะครับซึ่งก็แปลว่าประเทศไทยขอบคุณนะครับที่ต้อนรับในการกลับมาของผมแล้วเจอกันเร็วๆนี้ครับสำหรับพี่มาร์คนั้นนะครับจะมีตารางที่จะมาร่วมงาน Amazing Thailand Countdown งาน Countdown ที่ Icon สยามนะครับในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้เพื่อนๆก็ไป Countdown เราไปให้กำลังใจพี่มาร์คกันได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ ติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook, Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ